วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อีฟมายทูบนะคะนี่เลยวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะจะมาดึง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 เพลงโคตรโบราณเพลงตะลึงของอนันดาเอ้ยอนันเพลงของอนันอันวาวโบราณบอกอายุเลยพี่จะมานี่เป็นสายเช็คนะคะจะมาเขย่าสลามเขามีการเขย่าขนมใช่ไหมพันครั้งแล้วจะเป็นบอลเป็นลูกกลมๆมีเขย่านู่นเขย่านี่แต่ยังไม่มีใครนะคะที่คิดจะเขย่าสลามพี่อีฟก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวเราลองเขย่าสลามดูไหมเพราะอยากรู้ว่าถ้าเราเขย่าเป็นพันๆครั้งเนี่ยสลามเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนจะแตกกระจายเป็นระเบิดเป็นชิ้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 นหรือว่าจะเหลวเละหรือว่าเนื้อจะดีกว่าเก่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขย่าสลาม 2,000 ครั้งนี่เขย่า 2,000 ครั้งไปเลยเนื้อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเขย่าพร้อมๆกันแล้วก็มาเปิดขวดพร้อมๆกันเลยแต่พระเอกของงานนี้ก็คือเจ้าสลามนะคะก็มีสลามนี่เลยสลามสีเขียวน้ำทะเลแล้วก็เจ้านี่เลยสลามสีม่วงมังคุดซึ่งเจ้าสองสลามนี้นะคะมันมีส่วนผสมที่ต่างกันหลักๆเลยก็คือใช้น้ำยาสลามต่างกันอันนี้เป็นกีซาลีนบอลแลกส่วนอันนี้เป็นบอลแลกแต่ว่าเป็นกาวน้ำใสทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ถ้วยเช็คกันเลยค่ะพี่อีฟนะคะก็เตรียมเจ้าขวดเช็คนะคะก็คือสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งสีเขียวนี่นะคะแล้วก็เขียวใกล้ๆกันแล้วก็สีม่วงนะคะจะอยู่ฝั่งสีแดงก่อนใส่พี่อีฟจะเปิดเจ้าสลามออกมานะคะกูยืดเลยแล้วก็จะมาแผ่น้องๆดูก่อนนะคะว่าเนื้อก่อนใส่มีลักษณะแบบยังไงนี่นะคะนี่คือเจ้าสลามของพี่อีฟนะคะสีเขียวน้ำทะเลสวยมากๆเลยเนื้อดีนะคะเรามายืดกันเลยนะคะนี่คือเจ้าสลามฝั่งขวดสีฟ้านะคะเนื้อดีสุดๆไปเลยเสียงจิ้มสักนิดนึงนะคะโอเคเยี่ยมพี่อีฟก็เอาสลามนะคะใส่ลงไปในนี้เลยสีเขียวน้ำทะเลก็ไปใส่ในฝาทีฟ้าค่อยๆหย่อนลงไปนะจ๊ะไหลย้อนลงไปนะครับอันนี้นะคะก็ฝังไว้มันหนักมากเลยนะหนักมากพี่จะบอกว่าหนักมากส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นสลามบอลแหลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะว่าเจ้าสลามบอลแหลกเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อแบบไหนลองมาแผงก่อนเลยดอกแรกใสกระจกมากเนื้อดีเหมือนกันนะคะแต่เจ้าพี่รู้สึกว่าถ้าเจ้าสลามบอลแหลกเนี่ยถ้าเราใส่บอลแหลกเนี่ยเนื้อมันบางนะแต่ว่ามันจะขาดง่ายกว่านะคะกีซาลีนแล้วเนื้อมันจะไม่ใสหรือแบบไม่เนียนเท่าเจ้ากีซาลีนบอลแหลกนะคะโดยส่วนตัวชอบทำสลามเนื้อกีซาลีนบอลแหลกมากกว่าถือว่าผ่านเหมือนกันเสียงดังอยู่นะคะทีนี้เราก็มาใส่นะคะขวดของเรานะคะทำเป็นปลาตั้งโกยาวๆนะคะใส่ลงไปเลยถ้าทำอย่างนี้จะใส่ง่ายนะนี่เรียบร้อยแล้วจะอยู่กับเพื่อนของเจ้าในขวดเรียบร้อยแล้วกีซาลีนบอลแลกทีนี้เราก็มาเริ่มกระบวนการเขย่ากันเลยค่ะวันนี้จะมีเขย่าประมาณ500ครั้งนะคะนี่นับในใจนะคะอันนี้ก็ประมาณ30ละประมาณ50ครั้งละหนึ่งร้อยครั้งแล้วค่ะเหลืออีก 1,900 ครั้งเฮียต่อไปแจวมาแจวจ้ำจิบน้ำลิ้งไหนลึกนึกถึงคนแจวร้องหัวจำเนื้อไม่ได้เราจะหมดแรงแล้วอ่ะตึง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 ตอนนี้นะคะพี่อีฟก็ขย่ามาเหลืออีกประมาณสักที่ว่าเกิน 2,000 ครั้งแล้วนะคะเพราะพี่อีฟขย่ามาหลายเว้ยหลายวันมากเลยนะคะขย่าตั้งแต่ผมตรงนะคะจนเหมือนหยิกเลยจริงๆเหนื่อยมาก
นี้คือขวดอีสลีบอแหลกอันนี้คือขวดบอแหลกขวดบอแหลกเนี่ยมีความแตกต่างคือพอเขย่าเขย่าไปใช่ไหมคะเนี่ยได้ยินเสียงไหมเหมือนมีอะไรเป็นข้างในอ่ะมันรวมกันแล้วอ่ะสลามอ่ะเนี่ยได้ยินไหมแต่ว่าขวดเนี้ยมันยังแน่นเหมือนเดิมมันยังเหนียวเหมือนเดิมก็จะเขย่าให้ครบ 2,000 นะคะนัดถอยหลังกันเลยนะคะจริงๆพี่ว่าเขย่าเกินแล้วแหละเพราะว่าเขย่ามาหลายวันแล้วนะคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเขย่าครบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อีฟนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะว่าเจ้าสลามที่เขย่าไป 2,000 ครั้งเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรบ้างตื่นเต้นจังเลยเย้ว้าวเอาขวดนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นขวดที่เขย่าแล้วเหมือนมันจะมีเสียงกองๆแบบเป็นก้อนๆหรือว่าอะไรไม่รู้ว่าภายในขวดนะคะมาเปิดเลยเปิดพร้อมกันเลยอ๋อมันเป็นก้อนค่ะมันเป็นก้อนแบบกองอยู่ในเนี้ยมาดูสิเห็นปะนี่มันเป็นก้อนนะคะกองอยู่ในขวดนะคะแต่ว่าปากขวดมันเล็กกว่าตัวเจ้าก้นขวดนะคะก็เลยต้องค่อยๆนะคะเอามือนะคะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องเอามือแย่มาดึงออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นก้อนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสลามกันเลยแล้วกันนะก็คือพอเขย่านะคะเหมือนเจ้าตัวสีม่วงอะค่ะมันจะเป็นก้อนๆกลมๆนะคะอยู่ที่ปากขวดอันนี้คือเราจะวางทิ้งไว้ก่อนนะคะดูเจ้าขวดนี้มากกีเซรีนโอ้โหยืดเลยนี่อ่ะเดี๋ยวพี่อีฟนะคะจะตัดเลยแล้วกัน คือไม่จับตัวกันเป็นกร้อนเหมือนเจ้าขวดสีม่วงอ่ะเจ้าข้างๆของเพื่อนเขาสีม่วงเห็นไหมอันนี้มันจับตัวรอบๆขวดเละเทะไปหมดเลยสิ่งที่พี่เปรียบเทียบจากตาเลยนะคะพี่รู้สึกว่าสีม่วงเนี้ยมันจะเละแล้วมันจะแบบเนื้อมันเหมือนจะเข้าผสมอะผสมกันดีกว่าตอนแรกอะนะดูสิเห็นไหมสีเขียวเนี้ยเนื้อจะเหมือนแบบเล็กเหมือนเละเหมือนเดิมแต่เหมือนจะติดมือมากกว่าเก่าติดมือมากกว่าเดิมเรามายืดเจ้าสลามสีเขียวนะคะที่ผ่านการเขย่าทั้งหมด 2,000 ครั้งแล้วนะคะโอ้เนื้อเป็นไงบ้างน้องอันดับแรกที่เห็นในชัดคือ1ติดมือมากกว่าเดิม yeah. การเขย่าไม่ช่วยอะไรเลย ดูซิว่าเหมือนยืดโอ้การยืดยังไม่เห็นความแตกต่างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือยืดเนื้อประมาณนี้ดังควาเก่านะคะมาดูเจ้าเนื้อสีม่วงกันบ้างนะคะว่าเวลายืดเนื้อจะเป็นยังไงยืดพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะนี่คือสีม่วง Hello คือเนื้อเหมือนจะเข้ากันดีกว่าเดิมนะคะว้าวอันนี้นะคะแล้วก็เวลายืดเนี่ยพี่ว่าเนื้อมันเนียนกว่าเดิม Yesเสียงจิ้มก็ดังกว่าเดิมพี่รู้สรุปให้ฟังว่าจากความรู้สึกของพี่อิฟนะสีม่วงบอแหลกกับกีซาลีบอแหลกพอเขย่ากันแล้วเนี่ยเหมือนสีม่วงนะเจ้าบอแหลกเนี่ยเนื้อมันจะเข้ากันมากกว่าเดิมแล้วก็เหมือนจะทำให้ประสิทธิภาพ ของเจ้าสลามนะคะดีกว่าเดิม wow. ส่วนสีเขียวอันนี้นะคะพี่รู้สึกว่ามันก็ดี เหมือนกันแต่ว่าข้อแตกต่างคือข้อเสียของมันก็คือเหมือนจะเนื้อจะติดมือมากกว่าเดิมนะคะสรุปง่ายๆคือการเขย่าสลาม 2,000 ครั้งนะคะช่วยให้สลามเนื้อดีขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะพี่อีฟต้องขอตัวไปนวดมือก่อนนะคะช่วงตั้งแต่หัวไหล่ถึงตรงนี้นะคะก็คือเริ่มลาวแล้วนะคะเขย่ามา 2,000 ครั้งทั้ง2มือเลยก็ทั้งหมด 4,000 ครั้งใช่มั้ยพี่อีฟต้องขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอของพี่อีฟก่อนใครมีทุกวันเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอีฟด้วยนะวันนี้พี่อีฟขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย